ทีนี้เราไปวิเคราะห์การเมืองกันต่อยอดกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาติดตามการเมืองมาอย่างใกล้ชิดนะคะให้อาจารย์เขาวิเคราะห์ให้เราฟังดีกว่าพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีลกณ ภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารจากนิด้าอาจารย์พิชัยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณกวางคุณกะและท่านผู้ฟังผู้ชมครับค่ะอาจารย์ขาเห็นโพล IFD ออกมานะคะตัดเกรดทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านให้คาบเส้นเหมือนกันเลยแอบถามอาจารย์ในฐานะที่ติดตามการเมืองใกล้ชิดมากอาจารย์ให้เกรดหน่อยได้ไหมคะครบร้อยวันรัฐบาลเป็นยังไงฝ่ายค้านเป็นยังไงคะแล้วให้เกรดลำบากนิดนึงเพราะว่าเขายังไม่ได้มีผลงานอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนะครับทีนี้เนี่ยก็คือถ้าจะให้ในแง่ของการกระบวนการการทำงานก็ดูว่ามีความพยายามในการทำงานนะครับโดยเฉพาะงานที่ไปเจรจากับต่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ถ้าเทียบกับรัฐบาลเดิมนะครับเขาทำได้ดีกว่ารัฐบาลเดิมก็คือรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยแทบจะไม่ได้เจรจาอะไรในการชักชวนการลงทุนมาเลยแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้มีความพยายามไปเจรจาแต่ว่าก็ยังถือเป็นผลงานที่เด่นชัดยังก็ยังคงไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้มีการดีลกันเป็นรูปธรรมและก็ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยคือต้องมีการลงทุนก่อนอาจารย์จะมองว่ามันถึงจะจับต้องได้ถ้ามันมีการลงทุนมาเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นแล้วเมื่อนั้นเป็นผลจากการเจรจาถึงจะให้คะแนนได้ถูกครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าสามารถดึงมาได้จริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานในการที่จะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยทีนี้ในเรื่องที่ทำได้แย่กว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คืออย่างเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลซึ่งอันนี้เนี่ยสะท้อนในตลาดหุ้นนะครับถ้าคุณพระกับคุณกวางจำได้สมัยปี57เนี่ยตอนนั้นแม้กระทั่งมีการรัฐประหารนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกอะไรมากมายนะแต่คราวนี้เนี่ยรัฐบาลเศรษฐามาแค่3เดือนเนี่ยตลาดหุ้นตกไปประมาณ200กว่าจุดนะครับเพราะอะไรครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่ล้วนๆเลยต่างชาติเนี่ยมีต่อรัฐบาลเพราะว่าเขามองว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ได้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มจริงอันนั้นนั่นเองครับก็คือเหมือนกับมองว่านายกเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแทนของคนบางคนบางกลุ่มแต่ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีการวิเคราะห์กันมากก็คือเขามีความกังวลในเรื่องของเงินดิจิทัล10,000 บาทนี่แหละถ้าว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายนี้จริงเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยดูไม่ดีเพราะว่าไปกู้เงินเข้ามาในสายตาต่างประเทศแล้วมันทำให้เขาหนี้สินสาธารณะเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบาย2ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เหนี่ยวรั้งนักลงทุนที่จะเข้ามาซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปกับการทำงานในข้อแรกที่ไปดึงนักลงทุนมาเพราะว่าความพยายามนั้นเนี่ยมันจะปราศจากความหมายอย่างสิ้นเชิงถ้าหากว่านักลงทุนไม่มาแล้วนักลงทุนที่จะมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศนี่ครับเพราะงั้นเนี่ยในกรณีที่สองรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยทำได้แย่กว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้มีสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือว่าไอ้ตัวนโยบายต่างๆที่พยายามขับเคลื่อนขึ้นมาในระยะนี้เนี่ยที่เป็นนโยบายที่โดดเด่นอย่างเช่นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าทางผู้กำหนดนโยบายคณะผู้กำหนดนโยบายเนี่ยมีความคิดเนี่ยไม่ชัดเจนคลุมเครือมากแล้วก็ไม่ได้มีการตกผลึกความคิดที่กำหนดเป็นมาตรการหรือว่าแนวทางในการขับเคลื่อนที่จะทรงพลังที่จะทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปมปัญหาอีกอันหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรัฐบาล คือดูว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรือธงที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแต่เอาก็จริงเนี่ย
ไม่ว่าในเรื่องของระบบคิดเรื่องของงบประมาณที่จัดสรรไปให้เนี่ยมันดูไม่ค่อยที่จะไปสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือมันน้อยไปเหรอครับอาจารย์คือมันทั้งล้านเออ 5,000 ล้านเนี่ยคือแล้วก็ไอ้งบประมาณไอ้โครงการต่างๆที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะทำให้เกิดบรรลุผลในการที่จะสร้างอิทธิพลในการที่ทำให้คนต่างชาติเข้ามาประเทศไทยหรือว่าซื้อสินค้าประเทศไทยเพราะว่าการบรรลุเป้าประสงค์ของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยที่เป็นผลลัพธ์ก็คือว่ามันก็จะต้องทำให้product หรือว่าการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วอันหนึ่งเนี่ยถ้าพวกเราเห็นเนี่ยนะโดยไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายเราจะเห็นว่าไอ้ตัวอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าหนังถ้ายังจำกันได้อย่างในสมัยหนึ่งเนี่ยที่มีหนังภาพยนตร์จีนอยู่เรื่องหนึ่งที่มาถ่ายทำในประเทศไทยอ่ะแล้วก็เกิดเป็นกระแสในคนจีนเนี่ยก็มาเที่ยวประเทศไทยกันอย่างมากมายอันนั้นก็เป็นการบังเอิญของการทำภาพยนตร์ของชาวจีนเองไม่ได้เกิดจากประเทศไทยแล้วมันก็จะเป็นหลักฐานที่บ่งบอกให้เราเห็นว่าไอ้อุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยมันมีพลังจริงในการที่จะทำให้คนต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยหรือว่ารู้จักประเทศไทยในแง่มุมต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไปดูงบประมาณคุณตาคุณกวางไปดูเนี่ยเขาสนับสนุนเงินอุตสาหกรรมบันเทิงแค่ประมาณ500ล้านจาก 5,000 ล้านนะแค่ 10% นะครับแล้วมันไอ้เนี่ยมันจะไปสร้างอิทธิพลที่ไปโน้มน้าวจูงใจคนเนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงหรือว่าจะทำให้คนเนี่ยซึมซับดื่มด่ำวัฒนธรรมไทยมันก็ต้องทำผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงใช่ไหมจะอย่างเทศกาลนะคะที่เขาบอกเขาจะจัดมหาสงกรานต์อันนี้ใช้เงินประมาณ1,000ล้านอาจารย์มองว่าช่วยไหมเทศกาลเป็นยังไงคะมหาสงกรานต์เนี่ยมันไม่เวิร์กนะมันเป็นเทศกาลประจำปีอยู่แล้วคนก็รู้จักอยู่แล้วนะแล้วจะไปทำให้มันมีพลังเพิ่มขึ้นที่จะดูดคนเข้ามาเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะมันอาจจะมูลค่าที่ลงทุนกับผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่ากันคือสงกรานต์เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันมากมายคนก็รู้จักอยู่แล้วแล้วก็โดยตัวเทศกาลเองเนี่ยมันก็โดยในยะที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็ถือว่ามันมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ในตัวของมันอยู่แล้วทีนี้ไปใช้วิธีการโดยการไปจัดเทศกาลเพิ่มเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่คุ้มค่าอะไรเท่าไหร่นะมันมีวิธีการอื่นอีกมากมายนะที่จะทำให้เกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันผมยังไม่เห็นในสิ่งที่เขาเรียกว่านโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของซอฟต์พาวเวอร์หรือสิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์เชิงยุทธศาสตร์ของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะส่งพลังอย่างแท้จริงที่จะทำให้เกิดพลังอันนี้ขึ้นมาครับครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปมปัญหามากไม่ตรงกับที่หาเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องขึ้นค่าแรงนะครับก็ไม่ตรงกับที่หาเสียงเพราะหาเสียงเนี่ยคุณแพทองธารก็ประกาศชัดว่าจะขึ้นให้400แต่เอาก็จริงก็ขึ้นได้ไม่กี่บาทแต่ก็บอกว่าตอนหลังมาบอกว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็เป็นการแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆอ่ะถ้ารู้ว่าไม่มีอำนาจแล้วตอนหาเสียงไปหาเสียงทำไมนะครับมันไม่ใช่เป็นการโกหกประชาชนหรือถ้าพูดอย่างนั้นหรือว่าเรื่องของขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี25,000ก็ยังดูไม่มีวี่แววว่าจะทำถึงแม้ว่าจะเงียบว่าจะทำก็ตามส่วนที่หนักมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าในก่อนเลือกตั้งหรือว่าในช่วงแรกๆที่มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าประกาศชัดว่าจะออกมาเลยประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยประชามติแล้วไปมาก็โดนตั้งคณะกรรมการจนป่านนี้ก็ยังไม่ออกเลยไม่รู้จะแก้ได้แก้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับหรือเรื่องของเนื้อโทษกรรมที่ควรจะทำก็ไม่ทำปฏิรูปทหารก็ไม่กล้าทำคือดูแล้วเนี่ย
ก็คือว่าถ้าจะให้คะแนนเนี่ยมันก็ต้องมีประมาณ 2-3 คะแนนเท่านั้นเองคืออาจารย์ถ้าส่วนตัวอาจารย์วิชัยให้ไม่ผ่านครับก็คือประมาณ 2-3 คะแนนของความพยายามแล้วก็ของการแก้ปัญหาแบบหน้าหน้ารอดไปก่อนในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายครับทีนี้ขอกลับมาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนอาจารย์ไม่เห็นด้วยและอาจารย์ก็พูดเหมือนประมาณว่าถ้านโยบายนี้ได้ไปต่อถ้ามีการแจกเงินจริงๆเอาล่ะอาจจะได้40กว่าล้านคน50ล้านคนรัฐบาลอาจจะได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นคุณเศรษฐาอาจจะได้ไปต่อแต่ตลาดหุ้นอาจจะตกอีกอย่างนี้เหรอครับคือมันเป็นในลักษณะมีแนวโน้มใช้คำว่ามีแนวโน้มไหมครับถ้าคือหนึ่งเนี่ยผมไม่คิดว่านโยบายนี้จะทำได้นะครับอาจารย์มองว่าไม่ได้ไปต่อแน่คือไปไม่ได้แน่เพราะว่าการใช้พระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลอะในเรื่องของการออกพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติครับพระราชบัญญัติกู้เงินเนี่ยเพราะว่าการออกพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมันต้องวิกฤตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะแล้วตอนนี้เนี่ยมันเศรษฐกิจก็มีปัญหาจริงแต่มันไม่ถึงขนาดวิกฤตซึ่งอันนี้ไม่วิกฤตเนี่ยก็อ้างอิงมาจากบรรดานักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญแหละที่เขาออกมาวิเคราะห์ให้เราฟังแล้วเราก็ใช้หลักเกณฑ์แบบพื้นฐานเลยไม่ต้องมีความรู้อะไรมากนะถ้าเราจะดูว่าเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยถ้าจะดูที่ GDP เนี่ยก็คือ GDP เท่ากับ0หรือว่าติดลบครับถ้าตราบใดที่ GDP ยังโตอยู่เนี่ย1% 2% เนี่ยมันก็ยังไม่วิกฤตมันก็ยังพอไปได้แต่ว่าไปแบบเบาอ่ะช้าๆถ้าได้3ได้4เนี่ยก็โอเคอันนี้มันเป็น normal ปกติถ้าได้5ได้6เนี่ยอันนี้ก็เลิศเลยสำหรับประเทศไทยนะแต่ตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยไอ้ GDP ที่มีการเอาตัวเลขมาพูดกันเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ 1-2% หรือบางทีก็3ก็แปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยังพอไปได้อยู่แต่ว่ามันก็ไปแบบช้าๆไม่เต็มศักยภาพแต่มันยังไม่เข้าข่ายวิกฤตพอทีนี้มันยังไม่เข้าข่ายวิกฤตเนี่ยจะเอาเหตุผลอะไรที่จะไปอ้างในการกู้เงินหลักหรือว่าจะต้องทำให้เศรษฐกิจวิกฤตจึงจะมีเหตุผลในการที่ไปกู้เงินอันนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นเห็นภาพนะว่า3เดือนแรกอาจารย์ให้คะแนน3คะแนน3เดือนที่ดินรัฐบาลนะคะค่อนข้างเห็นภาพเลยอาจารย์อาจารย์ขอไปที่ฝ่ายค้านบ้างได้ไหมคะอาจารย์ตัดเกรดฝ่ายค้านยังไงคะฝ่ายค้านหนึ่งก็คือว่ามีความพยายามสูงและก็ได้ปฏิบัติตามสัญญาก็คือมีการยื่นร่างกฎหมายแล้วก็เตรียมการไว้ในสภาประมาณ40กว่ารายการแล้วแล้วมีความพยายามที่จะแก้ไขให้สภาเนี่ยมีความโปร่งใสอันนี้ก็คือเป็นการทำงานของฝ่ายค้านแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้รับหลักการนะอาจารย์ว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่เห็นด้วยครับเรื่องสภาข้าวหน้าหรืออะไรต่างๆอย่างที่สองก็คือมีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลก็ใน3เดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยคุณพิธาแล้วก็มีการนั้นก็ควรจะมีเพิ่มในการตรวจสอบในเรื่องนี้ให้มากกว่าส่วนในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ดูแล้วก็ทำได้ดีพอสมควรแล้วก็งานที่รักษาที่สัญญากับประชาชนเอาไว้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆในการที่พยายามปรับปรุงรัฐสภาต้องทำได้ดีพอสมควรเพราะเนี่ยเขาจะให้คะแนนประมาณสัก7คะแนนโอ้ให้7เลยหรอเพราะว่าผลักดันเรื่องพรบนิรโทษกรรมด้วยหรือเปล่าใช่ครับนั่นก็เป็นภารกิจของเขาที่เขาเรียกว่าเป็นการเริ่มที่จะพยายามสร้างความปรองดองโอ้โหให้ตั้ง7เลยนะ7นี่ถือว่าเกรดค่อนข้างจะดีทีเดียวสำหรับ 3-4 เดือนที่ผ่านมาขอถามอีกนิดได้ไหมคะอาจารย์ฝ่ายค้านเนี่ยก็ดูจะเดินหน้าทำหน้าที่ตรวจสอบหลายเรื่องแต่พอไปแตะว่าเรื่องของคุณทักษิณน่ะไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่อาจารย์คิดว่าเป็นเพราะว่าอะไรคะเท่าที่ผมติดตามฟังเขาดูเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความอยุติธรรมในการดำเนินคดีเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยถูกดำเนินคดีภายใต้คณะรัฐประหารโดยคณะกรรมการที่มาตรวจสอบคุณทักษิณเนี่ยเขาเรียกคณะกรรมการอะไรสักอย่างที่ตั้งขึ้นมาเป็นการพิเศษในการที่จะพิจารณาเรื่องของคุณทักษิณ
มันก็เลยทำให้การต่อสู้ในเรื่องคดีของคุณทักษิณเนี่ยในมุมมองของบางกลุ่มอาจจะรวมทั้งฝ่ายค้านบางกลุ่มมองว่าเป็นการใช้กระบวนการที่ไม่ยุติธรรมนะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผลสืบเนื่องจากการรัฐประหารเขาเสนอให้มีการรื้อฟื้นของให้ดำเนินกระบวนการยุติธรรมกับคุณทักษิณใหม่ให้ใช้กระบวนการยุติธรรมปกตินะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นมุมมองเขาที่เขามีมุมมองที่นี้มันก็เลยส่งผลให้การตรวจสอบอะไรต่างๆในการที่จะทำเรื่องนี้ของฝ่ายค้านเนี่ยก็เลยดูไม่ได้มีความเข้มแข็งหรือว่าไม่ได้มีความกระตือรือร้นอะไรครับแต่ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็หมายถึงก้าวไกลอย่างเดียวคงไม่ใช่ประชาธิปัตย์ถูกต้องไหมครับถูกครับประชาธิปัตย์ไม่ได้มีมุมมองแบบนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีมุมมองว่าคุณทักษิณเนี่ยผิดแล้วก็พยายามมีการตรวจสอบกันอยู่ระดับหนึ่งแต่โดยคุณกรรมาธิการตำรวจนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้อ่ะไม่รู้ละอนาคตเป็นยังไงก้าวไกลอาจจะเหลือมิตรไมตรีไว้ให้กับผู้มีอำนาจตัวจริงแต่ประชาธิปัตย์ยังไงต่อครับถ้าสุดท้ายแล้วในอนาคตยังมีโอกาสจะมาร่วมรัฐบาลกับทางฝากฝั่งของฝ่ายเพื่อไทยตอนนี้ได้ไหมครับเล่นบทบาทไปตามบทนะว่าเอาก็จริงแล้วก็คงจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะว่าคนที่มีอำนาจตัวจริงในพรรคเนี่ยเขาก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางคุณทักษิณตอนนี้นะเลขาธิการพรรคคนใหม่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเคยบินไปหาผมด้วยซ้ำไปแล้วก็คุณหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรกับคุณทักษิณเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่ประชาธิปัตย์เนี่ยจะเข้าไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยก็มีความเป็นไปได้อยู่ในอนาคตเข้าแบบไหนครับอาจารย์เข้าแบบมีบางพักต้องออกมาประชาธิปัตย์เข้าไปแทนหรือเข้าแบบรวมกันมันกว่าคือกลายเป็นรวมกันหมดเลยมันก็มีความเป็นไปได้สองอย่างเนาะคือถ้าประชาธิปัตย์เข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเอาบางพักเนี่ยออกนะอันนั้นก็ทางเลือกหนึ่งนะและพักที่อาจจะเหมาะสมในการออกมากที่สุดนะก็คือพักชาติไทยพัฒนาก็เป็นพักเล็กพรรคเล็กจริงเหรอแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีเก้าอี้อยู่สองตัวครับนะชาติไทยพัฒนาออกไปเนี่ยก็เหลือเก้าอี้ตัวหนึ่งประชาธิปัตย์25ที่นั่งก็ได้เก้าอี้ประมาณสองสามที่นั่งก็พอดีนะอันนี้คือมองในเชิงเทคนิคนะในเชิงเทคนิคคือที่ต้องขยับเข้าออกเพราะเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีไม่พอถูกไหมคะอาจารย์คะใช่ก็คือตอนนี้ก็เหลืออยู่สองเก้าอี้สองที่นั่งใช่ไหมค่ะแล้วก็ถ้าประชาธิปัตย์เข้าไปเนี่ยก็อาจจะเกิดความคับแคบหน่อยแล้วถ้าประชาธิปัตย์ครับค่ะถ้าเข้าไปเนี่ยคือเขามีส.ส. 25อาจารย์เข้าไปจะเข้าไปทั้งหมดไหมคะหรือแค่21คะกลุ่มคุณชวนยังไงมันก็จะแปลกๆเลยนะเข้าไปเนี่ยมันต้องโดยเป็นมติพรรคนะครับเป็นมติพรรคก็คือว่ามันต้องไปทั้งหมดแต่เวลายกมือก็จะมีค่ายรัฐบาลเนี่ยไม่รู้จะยกมือหรือเปล่าแต่ว่าถ้าประชาธิปัตย์ไปเข้าร่วมรัฐบาลจริงเนี่ยมันก็คงจะเป็นความรันทดใจของคุณชวนมากคุณชวนก็คงเจ็บปวดมากเพราะว่ามันจะก้อนให้เห็นถึงความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของประชาธิปัตย์ที่มีต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่กับกันเพราะงั้นเนี่ยเมื่อไหร่เข้าประชาธิปัตย์เข้าไปสู่รวมกับเพื่อไทยเนี่ยคุณชวนจะเจ็บปวดที่สุดครับเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับครม.อาจารย์มองว่ามีโอกาสทีนี้อีกหนึ่งคำถามนะคะที่อยากจะถามอาจารย์ว่ามีโอกาสแค่ไหนเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกค่ะเพราะบางคนบอกว่าเนี่ยพรบ.กู้เงินนี่แหละว่าถ้าเกิดไม่ผ่านอาจจะมีโอกาสแค่ไหนที่เปลี่ยนจากคุณเศรษฐาเป็นคุณนุ้งอิงคะอาจารย์คะมีความเป็นไปได้สูงนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่คุณเศรษฐาจะถูกเปลี่ยนตัวนะครับโดยเฉพาะหลังเดือนพฤษภาคมหลังจากที่สวเนี่ยหมดอำนาจไปแล้วครับทีนี้เนี่ยเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนตัวคุณเศรษฐาก็คือว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยคือคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างคือเขาไม่มีแรงดึงดูดใจที่จะให้คนมาสนับสนุนตัวเองแล้วก็พรรคต่างๆท่านเองนะอันนี้คือปมปัญหาของคุณเศรษฐาแล้วก็ในแง่ของการทำงานอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะ
ดำเนินการเมืองก็ดูแล้วเนี่ยก็ดูจะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรได้ทำงานทางด้านเศรษฐกิจก็เห็นแต่เรื่องของการเดินทางไปเจรจาต่างประเทศนี่แหละส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลที่ชัดเจนทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์ของคุณเศรษฐาเป็นอย่างนี้ก็คือไม่สามารถที่จะสร้างคะแนนนิยมได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนตัวที่จะเอาคุณแพทองธารเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีสูงแต่นั้นก็เป็นความเสี่ยงมากนะเพราะว่าการที่จะประเมินว่าคุณแพทองธารสร้างคะแนนนิยมได้ดีกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นการใช้ข้อมูลเก่าข้อมูลเดิมก่อนการเลือกตั้งเนี่ยไอ้นี่มันชัดเจนนะว่าคุณแพทองธารเนี่ยมีคะแนนนิยมสูงกว่าคุณเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นความนิยมของคนที่จะถูกเลือกเป็นนายกซึ่งอันนี้นิดาโพเขาก็ทำมาทั้งปี65นะก็คือคุณแพทองธารมีคะแนนนิยมสูงกว่าแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนว่าตอนหลังความเป็นนายกเนี่ยเพราะในตอนนั้นเนี่ยคุณแพทองธารเนี่ยเธอยังไม่มีแผลแต่คราวนี้เนี่ยเธอมีแผลแล้วนะก็คือมีแผลในช่วงของก่อนการเลือกตั้งที่ในการหาเสียงเนี่ยเราก็จะเห็นดิจิตอลฟุตพริ้นของเธอเนี่ยเต็มไปหมดในโลกของโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่ร่วมกับสามลุงมีเราไม่มีลุงหรือว่าค่าแรงจะต้อง400บาทอะไรแบบนี้นะมากมายแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีคนพอเป็นนายกมีคนขุดไปถึงสมัยเธอเป็นนักศึกษาไปอีกก็ได้ในเรื่องของการสอบเข้าจุฬาวันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของคุณแพทองธารที่จะต้องแบกรับถ้าเกิดเดินเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วถ้าให้วิเคราะห์เวลาอาจารย์มองว่าเวลาของคุณเศรษฐามีถึงแค่พฤษภาคมนี้ที่สุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต้องไปลุ้นกันอีกทีตอนนั้นหรอครับครับเขาก็คงจะประเมินเนี่ยว่าถ้าประเมินแล้วคุณเศรษฐายังพอไปได้เขาคงจะให้คุณเศรษฐาไปครับแต่ว่าถ้าประเมินว่าเศรษฐาไปไม่รอดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเอาไปรองทานเข้ามาแต่ถ้าเอาไปรองทานเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะสร้างความบอบช้ำเร็วเกินไปให้กับแพทองธารก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ถ้ามองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่แน่นอนและอยากจะให้แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งในชีวิตเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีไม่ถึงขั้น2-2หรออาจารย์หลายคนบอกน่าจะให้คุณเศรษฐาสัก2ปีก่อนเออทำงานหนักขนาดนี้ตั้งใจขนาดนี้ครับก็เป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดทุกทางแต่ว่าจะเป็น2-2ปีก็ได้เศรษฐา2แพทองธาร2เพราะอย่างไรเสียเนี่ยในตอนนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เปลี่ยนนะไม่มีใครทำอะไรก็ได้นะครับเพราะต้องคุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขายังเดินไปในลักษณะนี้อยู่เนี่ยเขาก็สามารถบริหารต่อไปได้แต่แน่นอนว่ามันก็จะมีผลกระทบกับคะแนนนิยมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอย่างที่หลายคนคาดการณ์นะครับค่ะอันนี้ของเรื่องของการเปลี่ยนผ่านตัวนายกทีนี้อีกเรื่องนึงที่โอ้โหหลายคนก็จับตาดูเหมือนกันแล้วบอกว่าการเมืองปีหน้าน่าจะเข้มมากก็คือถ้าคุณทักษิณออกมาจะส่งผลให้การเมืองกลับมาร้อนแรงมากน้อยแค่ไหนคะคะอาจารย์คะคุณทักษิณกลับมาก็ผมคิดว่ามันเพิ่มอะไรไม่มากนักนะเพียงแต่อาจจะเพิ่มความมั่นใจความรู้สึกให้กับทางพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนแรงต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยมันก็คงยังมีบางกลุ่มแต่ว่าพลังเนี่ยลดน้อยลงมากเพราะว่าแกนนำหลักๆของกลุ่มต่อต้านทักษิณตอนนี้เนี่ยที่มีทรงอิทธิพลนะครับก็หันมาวางเฉยหรือไม่ก็หันบางกลุ่มก็หันมาเชียร์ด้วยซ้ำไปนะครับที่เป็นแกนนำหลักๆเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดที่เราเคยบางคนคาดว่าจะเกิดม็อบเมิร์ฟอะไรต่างๆมากมายใหญ่โตเนี่ยผมคิดว่าคงไม่เกิดแต่ถ้าจะมีก็มีม็อบเล็กๆแบบนี้แหละนะมีคนต่อต้านอยู่ไม่กี่กลุ่มแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยก็จะเป็นจุดขายให้กับพรรคเพื่อไทยในการดึงคะแนนนิยมกลับมานะเพราะว่าเขาคงจะต้องไปเดินสายหาประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พูดจาสนับสนุนรัฐบาลแต่ทุกวิถีทางครับอันนั้นก็อาจจะมีผลอยู่ระดับหนึ่งในทำให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ตกจนเร็วเกินไปนะครับของคุณทักษิณ
ครับขอบคุณสำหรับมุมมองและการวิเคราะห์ของอาจารย์พิชายในเช้าวันนี้ปีหน้าคงมีเรื่องให้ต้องจับตากันอีกเยอะเพราะว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนเปลี่ยนได้ในทุกวันเรายังมีช่วงเวลาที่สวหมดวันละไปอีกนะกับพฤษภาการเมืองหลังพฤษภาอีกวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์พิชายค่ะได้เห็นภาพรวมชัดเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็ตัดเกรดของรัฐบาลฝ่ายค้านลืมให้ตัดเกรดนายกแต่ไม่ทันแล้วแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ได้แย่นะนะครับแต่แอบงงนิดนึงว่าโอ้ฝ่ายค้าน7แต่ฝ่ายรัฐบาล3ถึง4จริงๆอาจารย์ใช้คำว่า2หรือ3ดูต่างกันเยอะทีเดียวนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับมันเป็นแค่ความคิดความเห็นของนักวิชาการท่านหนึ่งคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่อาจารย์พิชัยพูดไปมันจะต้องเป็นอย่างนั้น 100% นะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เพราะว่าช่วงหน้ามาดูผลงานของท่านนายกนิดนึงหลายคนก็บอกใจร้ายจังนี่ตั้งใจทำงานขนาดนี้นะครับทำไมถึงด้อยค่าคุณเศรษฐาขนาดนี้คะแนนออกมาน้อยแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่าผลงานที่ไปญี่ปุ่นมาอยู่นะครับ 5-6 วันเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างน้อยล่าสุดนะข้าวไทยนายกบอกเลยปีหน้าจะราคาดีเพราะอินโดสัญญาแล้วโจโกวิโดโดจะสั่งเพิ่มอีก1 ล้านตันช่วงหน้ามาติดตามครับ